กนกยกสยามเปิดตัวเรียลิตี้คนบ้านเดียวกันสัมผัสสังคมพหุวัฒนธรรมฉบับ Hometown Stay The Realityเมื่อวันที่5ตุลาคม2565ณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินห้องออดิทอเรียมชั้น1ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการคนบ้านเดียวกัน Hometown Stay The Reality ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทชาญ Perfect Media จำกัดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของวิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมในแบบเรียลลิตี้ผ่านรายการกนกสอนพิเศษเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขรายการนี้เนี่ยให้อะไรหลายๆอย่างกับสังคมนะครับคือ1บอกให้เห็นว่าบูรณาการของความเป็นไทยเนี่ยมาจากการหลอมรวมความหลากหลายนะซึ่งในแต่ละส่วนแต่ละพื้นที่ของแผ่นดินเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างของการหลอมรวมเข้าด้วยกันแต่ในทุกที่นั้นเนี่ยมันเป็นการที่คนสามารถจะอยู่ร่วมกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วสร้างสันติสุขในหลายสังคมเนี่ยนะครับความแตกต่างเนี่ยอาจจะนำพามาซึ่งความขัดแย้งแต่รายการนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างเป็นความสวยงามนะเป็นอะไรที่จะสร้างอัตลักษณ์ของเราจากรากฐานที่อาจจะแตกต่างแต่เสร็จแล้วเข้ามารวมตัวและสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและท้ายที่สุดก็มาตกลงตรงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่ารายการลายกนกยกสยามคนบ้านเดียวกันเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นเหมือนกับสะพานให้ท่านเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีพลังของตัวเองมาจากคนในสังคมผู้วัฒนธรรมที่เขายอมรับในความแตกต่างไม่เบียดเบียนแล้วก็ไม่ด้อยค่าวัฒนธรรมของคนอื่นและก็อยู่กันอย่างผสมผสานนะครับสถานที่ที่เราไปทุกๆสังคมพหุวัฒนธรรมเขามีแลนด์มาร์คนะเขามีพิกัดเขามีเรื่องของน้ำฟ้าทะเลภูเขามีทะเลหมอกแต่ว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดท่านตามรอยคนบ้านเดียวกันไปเจอพี่น้องในชุมชนต่างๆท่านจะประทับใจในคนในสังคมในตัวตนจริงๆของเขานะนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางกายภาพแล้วผมมั่นใจอย่างนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับไปช่วยพี่น้องของเราอุดหนุนในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางสินค้าของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยเราไปช่วยเหลือกันเพราะว่าแต่ละที่ที่ผ่านมา3ปีก็อย่างที่เราทราบว่าเราลำบากพอสมควรเราก็ต้องช่วยกันเองนะครับในส่วนของรายการคนบ้านเดียวกันนี่นะครับสาระสำคัญที่เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงความเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งในรายละเอียดที่เป็นเรื่องของเนื้อหาเนี่ยนะครับซึ่งสังคมเนี่ยอาจจะเข้าใจในบริบทใดบริบทหนึ่งซ้ำๆนะครับแต่ว่ารายการนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการคลี่ความรู้ความเข้าใจการอยู่ร่วมกันที่มีความหลากหลายนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นอาหารการกินหรือว่าเห็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีสีสันอย่างแท้จริงนะครับผมคิดว่ารายการทั่วไปที่เป็นเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะให้น้ำหนักในเรื่องของการเตรียมข้อมูลเนี่ยน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของรายการคนบ้านเดียวกันเนี่ยจากที่ดูตัวอย่างนะครับก็คิดว่ารายละเอียดเหล่านี้เนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าสร้างความดีงามความงดงามหรือว่าความหลากหลายให้เห็นชัดขึ้นในแต่ละบริบทของสังคมนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้ผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรายละเอียดในสิ่งที่ทางรายการได้เตรียมนำเสนอให้กับสังคมได้เข้าใจความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนที่ดีในสังคมนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวมึง